ียนไอ้คีย์บอร์ดมอลำนะวันนี้ผมจะเล่นเป็นคีย์ A minor นะครับเน้นคนที่เริ่มฝึกนะครับวันนี้จะใช้คอร์ดที่ง่ายที่สุดแล้วของหมอลำนะครับใช้คอร์ด A minor การวางนิ้วนะครับนิ่มครับเราทำมือวันเรากำทำมือแบบนี้นะครับวางในตำแหน่งของ A minor A minor มีอะไรบ้างนะครับมีลาครับเสียงหมอลำก็ปรับเป็นเสียงคีย์บอร์ดก็แล้วกันนะโอเค A minor อันนี้เป็นเสียงของเปียโนนะครับเราจะเปลี่ยนเสียงมาเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับหมอลำนี่ก็จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดเสียงหมอลำนี่ครับมาแล้วครับ A minor นี่ครับมีลาครับลาอันนี้โป้งครับโป้งนี้นะนี่โป้งวางตำแหน่งลาตัวแรกหมอลำเนี่ย A minor นี่มันก็จะมีหลายแพทเทิร์นเนาะหลายช่วงเนาะในช่วงที่1 A minor ในเสียงต่ำมันก็จะไม่เพราะนะครับอันนี้ก็กลางขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็สูงอันนี้ก็แต่ว่าจะนิยมเล่นกันอยู่ประมาณ2แพทเทิร์นนี้ A minor ก็มีลาอันนี้ดูนี่เว้นมาช่องหนึ่งนะลาโดลาโดอันนี้มีแล้วก็มาซอนแต่ว่าถ้าเล่นหมอลำนี้นะนี่คือ A minor นี่ A minor A minor แต่ว่าถ้าเล่นหมอลำต้องวางให้ครบ5นิ้วนะวางให้ครบ5นิ้วครับก็จะมีลาที่ท่านก็ต้องรู้โน้ตนิดหนึ่งนะครับแล้วไม่รู้ก็เล่นได้นะเล่นได้มานี่มันบ้านเลยวางนี่เลยเรียงนิ้วมานี้นิ้วก้อยมาที่ส่วนตัวนี้นี่ถ้ามือแบบนี้นี่ครับไล่ไปไปเล่นมาก่อนก็ได้ให้มันคล่องเมื่อเราวางตำแหน่งได้นะฮะหมอลำอยู่มานี่ไม่ต้องหนีไปไหนนี่นะครับทีนี้เราก็จะมาฝึกไปทีละลูกกันนะครับเอาลูกง่ายๆก่อนนะถ้าเราจำเสียงหมอลำเนี่ยมันจะว่าเตเลเลเลใช่ไหมครับก็จะมาอย่างนี้ครับนิ้วไขว้กับนิ้วคีมาไขว้นี้นี่ครับเลเตเลเตเตเต็ปต่อไปไอ้ทำให้คล่องนะย้ำตัวนี้ย้ำลาเออดีเด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 เตะเดร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 มันจะมาอย่างนี้ช้าๆนะฝึกตรงนี้ให้คล่องครับทำเรื่อยๆทำเยอะๆทำเป็นร้อยเป็นพันครั้งแหละให้มันคล่องรวมกันสองอย่างนะอันแรกเตเลเลเตเตเลนเตนะนะเอาใช้นี้ก่อนเอาให้คล่องเลยนะการวางนิ้วนี่สำคัญนะเบี่ยงไปนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ที่ลาเป็นหลักเป็นเมนเลยนะจำวางนิ้วให้มัน3ตัวนี้เลยตัวขาวหมดนะไม่มีตัวดำ A minor นี่ไม่เล่นคอร์ดไม่มีตัวดำนะไม่มีริมดำมีแต่ริมขาวทำให้คล่องครับทำให้เยอะทำบ่อยๆนะครับฝึกตรงนี้ให้คล่องรวมกัน
คือหมอลำก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับฝึกให้คล่องนะเดี๋ยวจะมาสเต็ปต่อไปนิ้วก้อยนี่ฮะนิ้วก้อยมาที่ส่วนเนี่ยข้ามช่องหนึ่งนะข้ามฝ่ามานะครับอันนี้ฝ่านะฝ่าแต่เราจะข้ามอันนี้ก้อยข้ามมาเป็นส่วนมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วกลับทีนี้กลับนะนี่มานี่นิ้วชี้นิ้วต้องวางอยู่ที่ตำแหน่งของมันนะไขว้มันเดิมจบที่ลาจบที่ลาอีโป้งไม่หนีไปไหนนะอีโป้งยังอยู่ที่เดิมรวมกัน3สเต็ปนะครับอาจจะช้านะมันจะประมาณนี้นะช้าก่อนก็ได้ไม่ต้องเร็วนะถ้าช้าก่อนที่แรกต้องช้าช้ากันก่อนอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก70 60 70ก่อนนะครับถ้าท่านปล่อยกองนะถ้าช้าก่อนไขว้มาเงี้ยนิ้วชี้ไขว้มาที่ตัวนี้ตรงซอนนี่ไขว้มานี่อีโป้งนี่เป็นหลักอยู่แล้วอีโป้งนะเป็นหลักลาเบี่ยงมานี่มันเป็นนิ้วชี้อยู่ถ้าเราจะเอานิ้วอื่นไม่ได้นะถ้านิ้วอื่นเดี๋ยวมือมันจะพันกันมั่วไปหมดนะเดี๋ยวจะทำให้เราทำเร็วไม่ได้ในอนาคตมันจะไม่คล่องการวางนิ้วต้องให้ถูกต้องก่อนนะครับตรงนี้ค่อยๆตรงนี้แล้วก็ค่อยปั๊มบ่อยๆแล้วค่อยเร็วขึ้นนะกับช้าๆก่อนนะนี่ก้อยย้ำอีกครั้งนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องบ่อยมากทำบ่อยๆนะเอาทีละสเต็ปไหวลากับจีนะลากับซอนลาจีลามาโดอันนี้โดอันนี้โดโดอันนี้ลาอันนี้ซอนนิ้วไหวนี่ลาซอนเอาโดลาซอนโดอันนี้ย้ำเป็นจังหวะลาเนี่ยย้ำลายครั้งพอจิตไปนี่ที่สองนะไปพัฒน์ที่สองไปเสียงที่สองจะให้พ่อก็ต้องย้ำแบบนี้2ครั้งนะอันนี้
ล่าดูไข่ตรงนี้ต้องวางให้ได้นะลากับซอนนี้ต้องวางให้ได้อย่าไปเอานิ้วอื่นพันนะต้องวางตำแหน่งมือให้ถูกต้องนะแล้วก็ค่อยฝึกไปอย่าเพิ่งไปรีบใจร้อนอย่าเพิ่งไปทำเร็วนะทำช้าๆไปก่อนจาก60ไล่ไปถ้าช้ากว่านั้นก็ได้จาก30 40ก็แล้วแต่หาเมทนมหรือว่าหาจังหวะมาเคาะก็ได้นะให้มันคุมจังหวะให้มันได้นะแล้วต้องค่อยฝึกไปนะครับเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับแต่หลักๆ ก็คือนิ้วโป้งต้องวางที่ลาเนี่ยครับวางที่ A minor เพราะนี่เป็นคอร์ด A minor นะครับถ้าช้าไม่ต้องเร็วทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆเอาสเต็ปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสเต็ปที่2 EP 2ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอาจารย์เอกภูเขาไฟนะครับสนใจก็ปรึกษาได้นะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับเอาคลิปนี้ EP นี้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาสอน EP 2ในสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็ไล่ขึ้นมานะครับเอาอย่าสับสนนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับใจเย็นๆครับเอาคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ